ี้หรอยังกดเริ่มนี่อ่ะตอนนี้มาแล้วสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้วันพฤหัสเจอกันอีกแล้วนะฮะในไลฟ์สดนะครับกับร้านวิวัฒน์นะครับทุกวันพฤหัสก็เวลาประมาณนี้แหละ11โมงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีมารีวิวหนังใหม่กันด้วยเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่นึงนะครับก็ตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะยังไงฝากแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเราจะมารีวิวหนังนะคะบุเทโลปูโบเข้าค่ะวันนี้บุเทโลปูโบคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าให้ CF เดี๋ยวใครเข้าทยอยเข้ามาก่อนนะคะทยอยตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามาอย่างไงพูดไปเรื่อยๆเนาะย้ำกันอีกทีว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะยังไงลูกค้าได้เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ให้ CF ตอนนี้นะคะก็คือ CF Thai Life เนอะเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูสินค้าทั้งหมดนะคะที่เป็น A4 ของอิตาลีเรานะคะรวมถึงหนังใหม่ที่จะมารีวิววันนี้ด้วยนะคะก็คือตอนโปร2แถม1เนี่ย Thai Life ที่เราจะให้ CF อะค่ะคือรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าคือไม่เคยมีมาก่อนนะคะจะมาดูว่ามีอะไรบ้างไม่เคยมีมาก่อนวันนี้จะรีวิวอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะรีวิวไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่บูเทโลปูโบอะไรนะดอลลาโลฟรีดอมกริดนะคะกริดคือชื่อหนังใหม่นะคะแล้วก็เป็นลายไม้เนาะเป็นหนังฟอกฝาดลายไม้นะคะลายไม้แบบของหลุยอะค่ะของแบบแบรนด์หลุยส์วิตตองอะค่ะเป็นลายไม้แบบนั้นนะคะเป็นแต่เป็นหนังฟอกฝาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเย็บมือได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาขัดขอบได้นะคะเป็นลายไม้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นลายกริดนะคะกริดก็คือเป็นลายเส้นเนาะเดี๋ยวยังไงฝากทุกท่านแชร์ให้ก่อนนะยังไงอยากให้คนเข้ามาดูได้สักนิดนึงก่อนยังไงต้องช่วยกันแชร์นะคะเพราะว่าถ้าคนยังไม่เยอะเราก็ยังไม่เริ่มโปรนะคะทุกคนยังไงขออนุญาตไปแชร์ด้วยเนาะก็เดี๋ยวรอสักครู่ก็วันนี้เนี่ยสวัสดีนะครับพี่ทรงวุฒินะครับสวัสดีคุณอาจารย์เดชนะครับนะฮะก็พิมพ์ทักทายกันมาได้เดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์พร้อมกันไปเรื่อยๆนะฮะแชร์ไม่ได้แป๊บนึงนะคะวันนี้เราก็ทักทายกันมาได้เรื่อยนะคะทักทายกันมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าจะได้เปิดการมองเห็นเนาะเดี๋ยว CF มาแล้วไม่เห็นเพราะว่ายังไงโปร2แถม1อะค่ะยังไงขออนุญาตเป็นในไลฟ์เท่านั้นนะคะ CF ในไลฟ์เท่านั้นนะคะต้อง CF ในไลฟ์เท่านั้นนะคะเพราะว่าโปร2แถม1ไม่เคยจัดมาก่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหนังอิตาลีเอเชียค่ะเราเป็นสินค้าที่ค่อนข้างลูกค้าเนี่ยนิยมอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านใช้แล้วก็ชอบนะในเรื่องของขนาดของมันที่เอาไปทำงานได้พอดีกับชิ้นงานของลูกค้าที่เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงราคาของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าที่ทุกคนเนี่ยคือสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางคนอยากจะลองแต่ก็อาจจะคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะได้ไหมมันทำออกมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอยากจะลองเนาะบางคนใช้เสื้อหนังอิตาลีไปแล้วตอนนี้แบบมันก็มีแต่สีเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนังตัวนี้เนี่ยหนังอิตาลีที่เป็นเศษหนังอะนะคะที่ทุกท่านนิยมใช้กันเนี่ยมันไม่ได้ใบเซมเตะกล้องมุกมันขยับอะหนังอิตาลีที่เป็นเศษหนังมันไม่ได้ใบการันตีนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเศษมาแล้วเนาะมันผ่านการใช้งานมาหลายอย่างนะคะบางทีมันอาจจะเป็นอิตาลีรวมกันกับอย่างอื่นลงฟอกอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ขอพูดถึงเยอะตรงนั้นมันเป็นอีกพาร์ทนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหนังอิตาลีที่ได้รับใบการันตีเพราะมันเป็นหนังแผ่นมาเลยจากโรงฟอกของอิตาลีนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโรงฟอกวาเพียบาดาลาซีลาเพล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทางร้านเรานิยม
นำเข้ามานะคะหลักๆเรามีอะไรบ้างคุณเซนเอิร์นขอแชร์ก่อนก็ฟอกหลักเดี๋ยวเราขอโชว์ได้ไม่ได้คุณเซนบอกฟอกหลักว่าคือจริงๆอ่ะเราอ่ะมีนำเข้าหนังตัวกลุ่มของอิตาลีอยู่แล้วนี่เราเอาเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดิมันแชร์ไม่ได้เลยเออเอาแบบนี้เอาอีกอันนึงดีกว่าอันนี้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวอย่างให้ลูกค้าอยู่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยเคยใช้แต่บูเทโลแต่ว่าหนังอย่างอื่นอาจจะยังไม่เคยใช้นะฮะก็วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้ลองก็วันนี้เนี่ยรวมหนังขนาด A4 มาให้ลูกค้าทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอสักคู่นึงแล้วเดี๋ยวพอเริ่มปุ๊บจะได้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันระหว่างนี้อ่ะให้ลูกค้าทักทายกันมาก่อนนะคะแล้วก็เล็งในใจไว้เลยว่าที่ผ่านมาชอบหนังอะไรหรือใครยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยบูเทโลคืออะไรเราฟังอาจจะอยากเคยลองใช้แต่ว่าเอ้ยยังไม่ใช้ดีกว่าณตอนนี้หรือเอ๊ะฟรีดอมเป็นยังไงหนังใหม่เหมือนการฟรีดอมใหม่เพิ่งเข้ามาได้สักระยะหนึ่งนะคะเป็นยังไงมันต่างจากบูเทโลปูโบยังไงดอลลาร์โลเป็นยังไงนะใครมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมไม่มีแล้วตอนนั้นแจกไปหมดแล้วเล่นแบบเนี้ยจะแจกอ่ะต้องไปดูไม่มีคือลืมเลยพูดถึงไหนละหนังต่างกันยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูก่อนลองตัดสินใจลองเข้าๆดู1คนได้มากกว่า1เซตไหมวันนี้ให้ไหมวันนี้1คนได้มากกว่า1เพราะว่าโปร2แถม1อ่ะไม่เคยจัดมาก่อนเลยเพราะว่าหนังอิตาลีอ่ะค่ะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นทุนไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระตุกลูกค้าบอกกระตุกบูเทโลดาโกต้าพูโบที่สุดแล้วใช่บางท่านชอบมันยังมีอย่างอื่นอีกมันยังมีตอนนี้ก็คือมีตัวของฟรีดอมเข้ามานะครับแล้วก็มีหนังใหม่เข้ามาอีก2รายแต่ว่าหนังใหม่เนี่ยบอกก่อนว่าเป็นลิมิเต็ดละกันเนาะก็คือหมดแล้วก็หมดเลยใช่เป็นตัวอย่างที่สั่งเข้ามาให้ลูกค้าได้ลองมาเป็นสีสันเนาะเอามาแบบใหม่ๆหลายๆคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้คนเข้ามาพอสมควรนะฮะสวัสดีคุณเอี่ยวคุณณัฐธิมีนะฮะสวัสดีคุณทอมมี่นะครับคุณณัฐพงศ์นะครับวันนี้ลูกค้าปกตุกนะอาจจะกระตุกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่สวัสดีคุณนุบางนารานะฮะคุณออมนะครับสวัสดีพี่สุนทรนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะที่อยู่ในไลน์ด้วยนะครับก็ทำไงดีอ่ะลองออกเข้าใหม่ฮะลูกค้าลองออกปิดที่ดูอยู่และลูกค้าลองเข้าใหม่ดูอีกทีนึงได้ไหมคะเพราะว่าบางท่านกระตุกไม่เอ่ยท่านถ้าสมมติว่าบางท่านไม่กระตุกแต่ท่านที่กระตุกเนี่ยคือลองออกแล้วเข้าใหม่อีกทีนึงได้ไหมคะเนาะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันแล้วนะคะโอเคเนาะครับสวัสดีจะเริ่มกันแล้วเนาะภูเก็ตนะครับคุณอาจารย์เดชลอง CF แน่เลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงตัวของหนังอิตาลีทั้งหมดนี่แหละนะฮะแล้วก็จะมาเล่าถึงว่าหนังอิตาลีเนี่ยมันมาจากที่ไหนที่มามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นขนาด A4 แล้วก็เริ่มกันเลย A4 เนี่ยจริงๆมันเป็นขนาดเล็กที่สุดที่ทางร้านขายนะแต่ก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับใช่เพราะว่าในเรื่องของราคาใช่แล้วลูกค้าเนี่ยนิยมทำเป็นงานแบบว่าชิ้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานชิ้นเล็กเนาะแบบกระเป๋าสตางค์ใบเล็กกระเป๋านามบัตรเคสกุญแจครับเสียงออกไหมสายนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างได้รับความนิยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจขายเป็นในขนาด A4 นะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเนาะจับต้องได้นะคะตัวนี้เนี่ยแล้วแถมใบการันตีไปให้ด้วยนะปกติใบการันตีจริงๆมันจะมีอยู่แล้วแหละปกติเราเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะใครที่ออกไปเข้าใหม่ตอนนี้ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเล่าให้ฟังก่อนว่าทางร้านเราเนี่ยมีหนังอิตาลีนะคะหนังนำเข้าจากอิตาลีนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือถูกฟอกที่อิตาลีนะคะอิตาลีเนี่ยเขาจะมีเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันเนื้อเผื่อท่านไหนเนี่ยเพิ่งเข้ามาท่านไหนที่ยังใหม่อยู่กับหนังอิตาลีแล้วก็ยังงงว่าไอ้ตรามือเนี่ยที่เราใช้กันหรือว่าเห็นหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงเขาใช้กันแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะอันนี้คือไม่ใช่ลงฟอกนะคะทุกคนตรานี้คือเล่าคร่าวๆก่อนละกันอิตาลีเนี่ยเขาจะมีเหมือนพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อะไรนะเหมือนบางปูอ่ะเหมือนบ้านเป็นเขตเป็นเขตฟอกหนังค่ะเป็นเขตฟอกหนังแต่เขาก็จะแบ่งกันนะคะว่าโรงฟอกนี้ฟอกหนังฟอกโครมเนาะมีใครไม่เข้าใจหนังฟอกฝาดกับฟอกโครมไหมคะเอิญไปดูได้ใน YouTube นะยังไงขออนุญาตข้ามฟอกฝาดกับฟอกโครมไปก่อนนะใครไม่เข้าใจไปดูใน YouTube Viva Letter ได้เลยนะคะเรามีเปรียบเทียบให้ว่าฟอกฝาดกับฟอกโครมทำไมราคาต่างกันคุณภาพต่างกันยังไงไม่ใช่ว่าฟอกโครมไม่ดีนะคะมันเป็นการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะโอเคค่ะมากันต่อนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ฟอกหนังมันเป็นเมืองที่ฟอกหนังซึ่งไอ้เมืองเนี้ยมันจะมีต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเมืองที่มีไอ้ต้นไม้เนี่ยซึ่งเขาเอาไอ้ต้นไม้เปลือกไม้จากไอ้ต้นเนี้ยมาสกัดออกมาเป็นผงแบบนี้นะฮะก็คืออยู่ในเมืองระหว่างจริงๆตอนนี้อาจจะไม่มีต้นไม้นะแล้วก็ได้นะเมื่อก่อนดั้งเดิมเมื่อก่อนดั้งเดิมมันจะเป็นพื้นที่ทอสคาน่าหรืออะไรสักอย่างนะเอิญจำชื่อไม่ได้แล้วมันจะเป็นเขตของโรงฟอกเขาเลยซึ่งเขตของโรงฟอกเขาอะค่ะเขาจะฟอกเอาเขาจะมีหลายๆโรงฟอกแล้วกันโรงฟอกก็จะมีทั้งฟอกโครมแล้วก็ฟอกฝาดนะคะแต่อันนี้คือฟอกฝาดเขาจะฟอกฝาดบางโรงฟอกไม่ได้อยู่ในสมาคมนะคะทุกคนฟอกฝาดบางโรงฟอกไม่ได้อยู่ในสมาคมนะคะไม่ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่หนังทุกตัวจากอิตาลีที่เป็นฟอกฝาดแล้วจะได้ใบนี้นะต้องเฉพาะโรงฟอกที่เขามาลงทะเบียนกับสมาคมนี้เท่านั้นซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสักประมาณ10 20กว่าโรงฟอกนะครับเขาจะมีรายชื่ออยู่ในนี้ค่ะทุกคนก็ไปเปิดดูตามเว็บไซต์ได้เว็บไซต์เขาก็เป็นข้อมูลเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะคะข้อมูลตรงนี้เปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้วไปดูชื่อโรงฟอกได้นะคะคือจริงๆหลายๆคนเนี่ยได้ไอ้ใบนี้ไปอยู่แล้วแหละทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้ใบนี้มันคือใบการันตีแต่ว่าใบการันตีเนี่ยมันก็คือจะรับรองเฉพาะหนังจากกลุ่มโรงฟอกอันนี้ซึ่งมันสามารถไปหาข้อมูลจากไอ้ตัวนี้ได้นะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวยืนยันว่าหนังที่ออกมาจากเรานะครับแล้วเราให้ใบนี้ไปเนี่ยเป็นหนังที่ได้รับคุณภาพนะคะทุกท่านสามารถไปสแกนดูตรงนี้ก็ได้จะเห็นประวัติว่ามันอะไรยังไงเนาะตรงนี้ค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ซึ่งโรงฟอกหนึ่งในหลายๆโรงฟอกที่เรานำเข้ามานะคะดังๆก็จะมียกตัวอย่างเช่นวาเพียค่ะวาเพียเป็นรูปแบบอันนี้พูดถึงอันนี้แล้วกันเนอะพูดถึงหนังพูดถึงโรงฟอกที่อยู่ในสมาคมที่เรานำเข้ามาแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันมี20โรงฟอกเราไม่ได้นำเข้าจากทุกโรงฟอกนะคะเราใช้หลักๆอยู่ประมาณ 3-4 โรงฟอกเนาะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับชื่อหนังคุณภาพของหนังอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยที่เรายังสามารถเดินทางได้เนี่ยเมื่อเราไปงานเขาเนี่ยเราจะมีหนังแปลกๆใหม่ๆเนาะแล้วก็มีเป็นลิมิเต็ดเข้ามาให้ลูกค้าทุกท่านน่ะได้ใช้กันแต่ว่าณตอนนี้มันค่อนข้างยากนะอาจจะหาหนังมาค่อนข้างง่ายนึงแต่เราก็ไม่ลืมนะที่จะแบบเหมือนกับติดต่อเพื่อที่จะหาหนังใหม่ๆซึ่งวันนี้มีหนังใหม่2ตัวนะยังไงเอ็นขอไล่ตั้งแต่เก่าไปใหม่เลยแล้วกันเนาะหนังใหม่2ตัวนะคะวันนี้ซึ่งหนังใหม่2ตัวรวมในโปรโมชั่นด้วยนะทุกคนรวมนะโปรโมชั่น2แถม1รวมด้วยนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะอ่ะวาเพียคุณเจมพูดต่อวาเพียหนึ่งในโรงฟอกที่เรานำเข้ามาคือวาเพียวาเพียจะเป็นรูปโลโก้แบบนี้วาเพียจะเป็นโลโก้ดับเบิลยูเวลาซื้อหนังผืนใหญ่ๆตัวเต็มๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านการปอกนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะสแตมป์โลโก้แล้วก็ตัวเลขเนี่ยไปที่ด้านหลังของหนังแบบนี้นะฮะขอดูบูเทโร่ผืนสีขาวเราเริ่มที่บูเทโร่แล้วกันนะวันนี้เราเริ่มที่บูเทโร่หนังของวาเพียเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมที่สุดของทางร้านเรานะแล้วก็เชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้เป็นตัวหลักเลยแหละแล้วก็ตัวหลักของโรงฟอกนี้ก็คือมีตัวนึงก็คือบูเทโร่นะฮะบูเทโร่เนี่ยก็คือฟอกฝาดหน้าเรียบนะครับก็จะมีสีประมาณนี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ใช้งานมันอยู่แล้วแหละก็คือมีสีประมาณ14สีเนาะที่ร้านเรานำเข้ามาน่าจะเกินแล้วนะ16ได้แล้วนะบูเทโร่คืออะไรบูเทโร่คือหนังที่เป็นฟอกฝาดหน้าเรียบนะคะนำเข้าจากอิตาลีเป็นของโรงฟอกวาเพียนะคะบูเทโร่คือหน้าเรียบแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยหนังเป็นส่วนโชเดอร์นะคะโชเดอร์คือไหล่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่จากบูเทโร่ไปแล้วเดี๋ยวต่อกันไปเรื่อยๆทั้งหมดวันนี้มี6ตัวนะคะไปแบบรวดเร็วไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปขอใบนั้นหน่อยครับก็ดูอันนี้ก่อนหนังในส่วนทั้งหมดที่เรานำเข้ามาจากอิตาลีเนี่ยของในเครือสมาคมเนี่ยเขาจะตัดเป็นทรงดับเบิลโชเดอร์ทั้งหมดเลยก็ดับเบิลโชเดอร์ก็คือเป็นทรงผืนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะกางให้ดูฟันมาถือให้หน่อยนะฮะก็อันนี้คือทรงดับเบิลโชเดอร์ดับเบิลโชเดอร์คืออะไรดับเบิลโชเดอร์คือหนังช่วงไหล่นะครับก็คือช่วงพาร์ทด้านบนตรงนี้ของวัวนะฮะเพราะนั้นทรงเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมหมุนอีกด้านนึงให้หน่อยดิหอมมาก
อุ้ยระวังค่ะนะฮะก็ double shoulder ก็คือทรงนี้นะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นคอของเขานะฮะช่วงคอของเขาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นช่วงสะโพกนะฮะช่วงท้องเนี่ยด้านข้างตรงนี้มันถูกตัดทิ้งออกไปแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่มแล้วก็ย้วยเพราะฉะนั้นไอ้ double shoulder เนี่ยมันดียังไงคือมันแน่นที่สุดนะครับมันไม่ได้แน่นที่สุดมันแน่นเหมาะสำหรับทำกระเป๋านะฮะทำกระเป๋าทำของใช้เครื่องใช้อะไรพวกนี้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะรองเท้าอะไรนะฮะก็คือหนังตัวเนี้ยหน้าเรียบแบบเนี้ยเราเรียกว่าบูเทโลนะครับบูเทโลคือฟอกฝาดหน้าเรียบตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก16สีมีรอยคอเนาะมันก็จะมีถ้าเป็นโชเดอร์มันจะมีรอยคอนะคะทุกคนเพราะว่าหนังส่วนใหญ่เป็นอิตาลีที่เรานำเข้ามาเป็นโชเดอร์ค่ะโชเดอร์คือมันดึงตรงคอไหล่มาใช้มันจะมีรอยคออย่างเงี้ยนะคะคือบูเทโลนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวโชว์ด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังตัวนี้ก็คือนี่ฮะอันนี้ก็คือสแตมป์ที่บอกนะฮะว่ามันเป็นจากโรงฟอกของวาเพียนะฮะแล้วก็ขนาดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือไซส์ที่อยู่ในผืนเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไซส์แบ่งหรือไซส์ A4 เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีทุกชิ้นนะเพราะว่ามันก็จะถูกปั๊มออกไปนะฮะแล้วก็ A4 เราเนี่ยก็จะปั๊มจากหนังทรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น A4 เนี่ยก็คือเป็นหนังตัวเดียวกับอันนี้เลยแต่อยู่ในรูปแบบของ A4 เราก็จะค่อนข้างหลบนะอย่างถ้าเกิดมันมีแผลรอยขีดข่วนรอยแผลเปิดนะคัดสวยนะคะคัดสวยนะคะ A4 นะเพราะว่ามันก็เล็กอยู่แล้วเนาะแล้วลูกค้าต้องไปใช้งานแล้วค่อนข้างจะคัดสวยให้ลูกค้านะว่าต้องบอกก่อนว่าเกรดของหนังอะค่ะถึงแม้จะเป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาเนี่ยต้องไล่ฟังก่อนว่าโรงฟอกเขาก็ไม่ได้แลนะไม่ได้รับประกันว่า 100% สวยนะคะเวลาเราซื้อหนังจากโรงฟอกอิตาลีเนี่ยเขาจะไม่รับประกัน 100% สวยเราก็ต้องโดนมาเหมือนกันก็คือว่าคุณต้องรับให้ได้ว่า 30% ต้องไม่สวยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามคัดสวยที่สุดให้ลูกค้านะคะเพราะว่า A4 เนี่ยมันเป็นไซส์เล็กเราเข้าใจนะคะว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยซื้อไปเนี่ยบางทีมันต้องมีเหมือนการใช้งานที่วางแพทเทอะไรค่อนข้างจำกัดพื้นที่นะเพราะฉะนั้นนะเราจะพยายามคัดสวยลูกค้าแต่ถ้ามีรอยคอผสมไปหน่อยนึงหรือลายคอลูกค้าทุกคนทำความเข้าใจกับหนังตัวนี้นิดนึงเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแต่เราพยายามคัดสวยให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะโอเคไปค่ะทีมงานหนักตัวหนึ่งก็ประมาณกับ3โลได้นะตัวหนึ่งมันกับ3โลนะเวลาส่งมาเราส่งเครื่องบินนะทุกคนเราบินมาเลยนะเออเราบินมาเลยแล้วส่งเครื่องบินมาเลยเราไม่อยากให้หนังเราอยู่ในการขนส่งนานๆนะคะเพราะว่าหนังมันค่อนข้างเซนซิทีฟราคาสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันถูกทับหรือว่าโดนความชื้นเป็นเวลานานๆเนี่ยของมันจะเสียหายนะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเวลานำเข้ามาเพื่อให้ของถึงมือลูกค้าให้สวยที่สุดนะคะก็อันนี้เรากำลังอยู่ที่โรงฟอกแรกนะครับวาเพียแล้วก็หนังตัวแรกบูเทโลไปแล้วเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะมีคนเพิ่งเข้ามาถามอยู่นะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไล่จากหนังเก่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหนังใหม่มาให้ดูตอนช่วงท้ายละกันนะครับนะก็อันนี้สีส้มใช่สีส้มยังไม่มาตอนนี้ตอนนี้มีแต่ไซส์ A 4ตอนนี้เพิ่งทยอยเข้ามาล่าสุดก็เขียวดำน้ำเงินชุดเพิ่งเข้ามานะฮะก็เดี๋ยวเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยประมาณอาทิตย์หน้าแหละนะครับทยอยเข้ามาอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้โหนานมากใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่าง A4 นะครับของบูเทโลนะครับก็คือนี่จะมีสีประมาณนี้ทั้งหมดแหละครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกสีธรรมชาติคือแทบทุกสีเลยนะครับเราจะไล่กันไงทุกสีร่วมโปรนะนะฮะก็คือทั้งหมดเนี้ยสีในไลฟ์ไหมหรือว่าไปอินบ็อกซ์เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาละกันให้เดี๋ยวให้รับสีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าต้องเหมือนกับว่า CF ในไลฟ์แล้วเราก็เราก็จะจดชื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวลูกค้ามาหรือใครมีในใจอยู่แล้วสีอะไรอ่ะก็ CF มาได้เลยแต่ยังไม่ตอนนี้นะเดี๋ยวรอตอนท้ายทีเดียวให้หมดก่อนจะได้ตัดสินใจทีเดียวว่าใน3ชิ้นเนี่ยจะเอาอะไรผสมกันได้หมดคละได้ทุกสีทุกแบบอันนี้คือA4 นะฮะสีประมาณนี้ลูกค้าดูไว้นะครับ อยากได้หน้าเรียบพิมพ์ก็คือเรียกว่าบูเทโลนะครับเดี๋ยวตอน CF จะได้เลือกถูกนะฮะก็คือตอนนี้บูเทโลตัวที่1ละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหนังตัวที่2หนังตัวที่2กันเลยค่ะบูเทโลเขาจะมีเป็นเลขสีบอกนะตัวนี้นะจะเป็นตัวอย่างบูเทโลนะคะบูเทโลตัวอย่างเรามีขายนะคะทุกคนเซตละทุกอิตาลีเลยเรามีขายนะเซตละ300บาทใช่ป่ะเราจะเป็นหน้าตามีทุกสีครบทุกสีเลยใครสนใจตัวอย่าง300บาทสั่งได้โอเคไปกันต่อค่ะตัวที่2ครับตัวที่2เนี่ยเป็นหนังจากโรงฟอกของวาเพียเหมือนกันเดี๋ยวอยู่ขออยู่วาเพียก่อนอยู่วาเพียก็ยังอยู่วาเพียอยู่ยังอยู่เป็นตัวเดิมอยู่นะฮะก็ขยายโรงฟอกวาเพียเนี่ยยังมีอีก1ตัวที่เราเอาเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างสวยเหมือนกันหลังจากที่เมื่อกี้ดูหน้าเรียบไปแล้วนะตัวนี้เอกลักษณ์ของมันก็คือนี่ฮะมันจะเป็นเม็ดแบบนี้อ่ะขอดูผืนมาเลยดีกว่าจะได้เห็นลายชัดๆนะฮะอันเนี้ยมันเรียกว่าดอลลาโลนะครับดอลลาโลเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่สักประมาณ
9 10 11ประมาณ11สีนี้นะครับ11สีนี้11สีนี้สีจะใกล้ๆกับบูเทลโลนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือบูเทลโลมันจะน่าเรียบกรณีที่เอาไปทำชิ้นงานไม่อยากให้มันเป็นรอยง่ายนะคะสามารถเลือกเป็นดอลลาร์โลได้นะคะดอลลาร์โลมันจะอัดลายมาอยู่แล้วในเมื่ออัดลายมาอยู่แล้วค่ะมันสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้นะคะครับอันนี้คือหนังของดอลลาร์โลจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นทูโทนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันถูกพิมพ์ลายเข้ามานะครับมันมีลายเนี่ยเข้ามาช่วยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยบูเทลโลหน้าเรียบเนี่ยมันสวยมันคลาสสิกจริงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอาจจะโดนเป็นรอยขนแมวอะไรอย่างนี้ง่ายแล้วก็บางคนอาจจะมีแบบเฮ้ยเบื่อหน้าเรียบละอยากได้อะไรที่มันแตกต่างบ้างก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือตัวมันเรียกว่าดอลลาร์โลนะครับดอลลาร์โลเคลมมาว่าแบบว่าเอ้ยใช้แล้วมันเป็นรอยทำไงดีเลือกตัวนี้ได้เลือกตัวนี้ได้ก็เอามาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมีลายของเขาอยู่นะฮะพิมพ์ลายแต่ว่าลายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หนังดูกระด้างหรือดูอะไรเลยนะก็คือดูเป็นลายค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับสีเขียวเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าถือไหวไหมทีมงานถือไว้ก่อนนะเนี่ยค่ะลายเขาจะประมาณนี้นู่นนั่นไงนี่ค่ะลายเขาจะประมาณนี้อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดู A4 ดีกว่าโอเคอ่ะดู A4 นะนะฮะนี่ปั๊บเห็นมั้ยเอ่ยลายเขาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดอลลาร์โลไปแล้วนะอันนี้ก็คือ A4 ไซส์ดอลลาร์โลพูดผิดดอลลาร์โลไซส์ A4 นะครับก็อันนี้ก็เป็นของวาเพียเหมือนกันนะครับเป็นหนังตัวที่2ที่เราเอาเข้ามานะฮะของวาเพียชื่อว่าดอลลาร์โลนะครับเป็นอีก1ตัวนะเป็นตัวที่2ที่เราร่วมโปรโมชั่นวันนี้ก็คือ2แถม1เดี๋ยวไป F กันท้ายไลน์นะครับสีของดอลลาร์โลอ่ะค้างไว้ให้ใน A4 แล้วกันอ่ะไปก่อนก็ได้หนัก1ตัวนะฮะเป็นโชเดอร์เหมือนกันนะเมื่อกี้ดอลลาร์โลนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็ใครอยากดูสีอีกทีนึงก็ทักในแชทมาอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าสีบางทีเนี่ยถ่ายเพี้ยนนิดนึงพยายามปรับให้ใกล้ที่สุด นะครับโดยเฉพาะเวลาถ่ายรวมกันเนี่ยค่อนข้างลำบากใจมากนะฮะเพราะว่าบางทีมันดึงสีกันนะครับก็วันนี้ให้ดูในไลน์ละกันว่าสีของดอลลาร์โลเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเผื่อใครแบบอยากลองก็จำชื่อของเขาไว้ว่าดอลลาร์โลนะครับหรือลูกค้าอยากจะเห็นสีในไลฟ์ก็บอกกันได้ท้ายไลฟ์นะตอนเปิด ACF ใครอยากเห็นขอดูบูเทโลสีน้ำตาลหน่อยขอดูดอลลาร์โลสีน้ำตาลสีชมพูสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูฟูโบสีนี้หน่อยขอดูฟรีดอมหน่อยขอดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็เดี๋ยวท้ายไลฟ์นะแจ้งได้อีกหนึ่งไอ้ฟรีดอมนี่ฟรีดอมนี่ของวาเพียปะใช่แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นของวาเพียเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวใหม่นางมันเยอะใหม่เรียกว่าไงไม่ใหม่ล่าสุดเพราะใหม่ล่าสุดอยู่วันนี้แต่เป็นใหม่ที่สุดที่เราเคยขายมาโอเควาเพียใช่ไหมตัวนี้ใช่ของวาเพียเหมือนกันก็คือฟรีดอมนะครับฟรีดอมคืออะไรฟรีดอม1 2 3 4 5 6 7สีเอ๊ะเรามีผืนผืนเต็มอยู่มั้ยลงมายังเดี๋ยวขอไปหาก่อนอ่ะดู A4 ไปก่อนละกันเห็นมั้ยอ่ะเปิดมาหน่อยนะฮะก็ตัวของ Freedom นะครับเป็นตัวที่3จากโรงฟอกของวาเพียเหมือนกันนะครับ Freedom คืออะไร Freedom คือหนังฟอกฝาดนะครับลักษณะหน้าเขาเนี่ยคือเรียบแต่มันจะไปมีลูกเล่นในด้านของสีแทนอย่างเช่นอย่างอันนี้นะฮะเห็นมั้ยคะว่าสีมันจะอยู่แบบจะมีความเป็นทูโทนอ่ะมาเข้าไปข้างหลังก็ได้มันจะเป็นเหมือนให้ดูก่อนแอนทีคหน่อยอ่ะมันจะเป็นแบบดูในกล้องนี่แอบคล้ายกับบูเทโลนาเรียเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีความแบบทูโทนอยู่นิดนึงเห็นไหมฮะมันจะมีเรื่องของสีเรื่องของอะไรอยู่แบบนี้อ่ะนี่ฮะผมจับให้แล้วก็หนังเนี่ยด้วยความที่มันมีแว็กมีออยนะฮะมันจะให้ความเป็นสีทูโทนอย่างที่ผมจับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวสีทูโทนเนี่ยข้อดีมันคือช่วยป้องกันรอยแล้วก็ดูเหมือนแบบรอยมันจะหายกึนๆอ่ะไม่เลอะไปกว่านี้ละงงอ่ะแบบว่าพวกนี้ก็คือยังมีออยมีแว็กอยู่เวลาเราจับทูๆแบบนี้นะฮะความที่หนังมันเฟดเนี่ยมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลูกเล่นตัวนึงของเจ้าฟรีดอมนะฮะซึ่งมันจะมีความเป็นเอฟเฟคทูโทนแบบนี้จะเห็นว่าหนังฟอกฝาของเราไม่นิ่มนะเห็นไหมฮะว่ามันจะมีความแบบนี่ครับจับเข้ามาอย่างนี้ยังพองอยู่แบบนี้อยู่เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันไม่ค่อยกลัวยำไม่ค่อยกลัวรอยนะเพราะว่าด้วยความที่บอกเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันก็คือเหมือนเป็นรอยมันก็ไม่เห็นว่าเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยใช่เซอร์วินเทจอะไรแบบนี้อยู่นะอันนี้เป็นนี้สวยตอบโจทย์สำหรับงานที่แบบแอนทีคหน่อยวินเทจหน่อยไม่ต้องการความเนี๊ยบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตอบโจทย์นะฟรีดอมโอเคเลยตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ7สีนะยังไงก็น่าสนใจนะตัวนี้นะคะมีประมาณ7สีนะครับก็นี่นะฮะอันนี้7สีเนี่ยพอใครยังไม่ลองใช้นะอาจจะเอาบูเทโลฟรีดอมพูโบดอลลาร์โลอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะค้ากันไปเน
าะค่ะคากันไปหรือเจ้าหนังใหม่ด้วยก็ได้หนังใหม่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะโอเคเราเมื่อกี้ตกลงกันแล้วว่าไม่จำกัดจำนวนเซตนะครับลูกค้ารับสั่ง1เซตโอเคได้ดีมั้ยได้ๆ1เซต2เซต3เซตนะครับก็ได้ๆลูกค้าสั่งได้แต่ว่าต้องเซฟในไลฟ์เท่านั้นนะคะขอเป็นในไลฟ์นะ CF ขึ้นมาในไลฟ์เดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์เดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนะเดี๋ยวเห็นข้อความแล้วเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงนะสีนี้สวยมากเลยดูในกล้องสวยสีแทนน้ำตาลจับมันอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันจะขึ้นแบบเห็นป่ะคุณเอ็มต้องจับแบบเห็นไหมอันนี้คือฟรีดอมอันนี้คือลูกเล่นของฟรีดอมแล้วถ้าถูเขากลับมาเป็นสีเดิมต้องแบบผ้าก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยจริงๆเวลาใช้งานไปเรื่อยๆมันถูมันหายมันก็จะเวลามันขยับอะคืออันนี้มันอยู่ในรูปแบบของเอฟซีระวังไว้แต่เวลามันขยับอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีความเป็นลักษณะเฉพาะของมันขึ้นมาที่ชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของสีเนาะอันนี้มีทูโทนก็จบไปแล้วของโรงฟอกวาเพียอันนี้นะฮะก็มี3ตัวนะวูเทโลดอลลาโลแล้วก็ฟรีดอมนะครับก็อย่างที่บอกฟรีดอมสวยวินเทจใช่ลูกเล่นมันจะน่าสนใจอยู่นะก็เดี๋ยวเราไปอีก1โรงฟอกเหลืออะไรตอนนี้เหลือคูโบคูโบค่ะคูโบเป็นบาดาซี่ค่ะบาดาซี่เป็นกะทิหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้เศษหนังมาละเห็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเศษหนังเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยแต่ว่าจะบอกว่าไอ้เจ้าเศษหนังเนี่ยหลายคนยังแยกไม่ออกนะว่ามันคือหนังอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องจะไปกันที่โรงฟอกของบาดาลัสซี่นะฮะบาดาลัสซี่เนี่ยโอ้นี่ดูตัวอย่างของเขาที่เขาส่งมาให้สีเยอะมากแต่เราเองก็ไม่ได้สั่งเข้ามาทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางสีมันใกล้เคียงกันมากนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างออริจินอลจากโรงฟอกนะฮะก็เอาจริงนะไปอิตาลีมากี่ปีเนี่ยซื้อขายกันมา4ปีเนี่ยมีตัวอย่างไม่ถึงแบบ20เล่มเลยนะฮะเพราะว่าตัวอย่างเขาเนี่ยค่อนข้างคลาสสิกค่ะแบบได้ค่ะคลาสสิกค่ะแบบได้ค่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้กี่เซตก็ได้ค่ะจัดมาเลยนะฮะก็ใช่หรือเปล่ากี่เซตก็ได้ป่ะไม่ทันแล้วเราพูดไปแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะมาพูดถึงเจ้าบาดาลัสซี่บาดาลัสซี่เนี่ยเป็นลูกกระทิงนะครับบาดาลัสซี่เนี่ยหนังหลักๆที่ลูกค้านิยมใช้กันเนี่ยก็ตัวนึงก็คือพูโบนะฮะพูโบมินาว่าบ็อกซ์พูโบนะฮะมินาว่าบ็อกซ์พูโบแต่ว่าตัวของมินาว่าบ็อกซ์เนี่ยเราจะไม่ได้เอามาแบ่งเพราะว่ามันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวของบูเทโลนะครับก็แต่ว่าก็ยังมีลูกค้านะฮะหลายๆคนเนี่ยก็สั่งเป็นเหมือนกึ่งๆพรีออเดอร์ละกันเนาะเพราะว่าเราจะมีลูกค้าเฉพาะที่ใช้ตัวของมินาว่ากับมินาว่าบ็อกซ์อยู่เราก็แจมๆมาให้ได้เราก็จะสั่งเข้ามาก็รอล่อของเขาสั่งเข้ามาจะอยากได้สีไหนก็ทักมาถามได้นะครับเพราะว่าบางคนใช้เสร็จหนังแล้วแบบถูกใจอ่ะแต่ว่าอยากได้ชิ้นใหญ่ๆสวยๆอ่ะใช่ไม่มีใครมีให้เรามีให้นะครับเรามีให้ก็เป็นผืนชิ้นเป็นโชเดอร์เลยอะค่ะสมมติว่าหนังเศษหนังเลยใช่ไหมคะที่ทุกท่านใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าเรียบนะคะหรือว่าหน้าเรียบเราพรีออเดอร์ได้ไหมได้มินาว่าก็ได้มินาว่าบ็อกก็ได้จริงได้หมดแต่ว่าสีเนี่ยอาจจะไม่ครบทุกสีในแคตตาล็อกนี้นะเพราะว่าเราก็เลือกสีเฉพาะที่เราเคยสั่งไว้อยู่ไม่กี่สีแหละแต่เชื่อว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ทุกสีในนี้หรอกค่ะก็ซักแบบก็เดี๋ยวถามก็ได้เพราะว่ามันมีรายละเอียดของถ้าใครสนใจในกรณีเศษหนังบอกว่าชอบหนังตัวนี้มากเลยแต่ที่ร้านเนี่ยไม่มีแผ่นเต็มพรีออเดอร์ได้นะคะรอของสักนิดนึงนะคะแล้วลูกค้าก็จะได้แผ่นเต็มที่เป็นโชเดอร์ไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นพร้อมใบการันตีนะคะไม่ว่าจะเป็นมินาว่าคือเศษหนังที่ใช้กันที่หน้าเรียบนะส่วนมินาว่าบ็อกซ์ก็คือเศษหนังที่ใช้กันที่เป็นเม็ดอะค่ะเป็นปั่นเม็ดอะค่ะตัวนั้นนะคะถ้าใครสนใจอยากได้แผ่นเต็มเนี่ยสั่งได้นะใครสนใจอยากได้แผ่นเต็มสั่งได้ค่ะพร้อมใบการันตีให้เลยนะคะแผ่นเต็มได้ใบการันตี5ใบใช่ไหมคุณเซมใช่แผ่นเต็มได้ใบการันตี5ใบนะคะเราจัดให้ได้นะถ้าใครชอบเป็นตัวนั้นแต่ที่หน้าร้านเองเนี่ยจะไม่ได้มีแผ่นเต็มจะไม่ได้มี A4 นะโอเคค่ะตัวนี้เป็นพูโบค่ะพูโบคืออะไรพูโบคือหนังที่เป็นหนังของโรงฟอกบาดาลัสซี่นะคะบาดาลัสซี่ก็คือตัวกระทิงตัวนี้นะคะหนังตัวนี้เนี่ยจะให้ลักษณะเนี่ยก็คือเป็นลายๆอย่างนี้ใช่อย่างที่ตัวอยู่ข้างหลังเราก็คือเป็นทรงเดียวกันหมดนะฮะจะเห็นว่ามันทรงดับเบิลโชเดอร์เหมือนกันหมดคือช่วงไหล่2อันติดกันมันจะมีความเป็นเหมือนเอาคือเขาบอกว่าโรงฟอกเขาบอกว่าพูโบคือการนำหนังที่เป็นหน้าเรียบอะค่ะกรรมวิธีในการฟอกของเขาพอจะฟินิชชิ่งแล้วเนี่ยเขาเอากระดาษทรายอะค่ะขัดด้วยมือเพื่อให้มันเกิดเท็กเจอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบยังไงอะอันเนี้ยพูดไม่ถูกเป็นเหมือนแบบคล้ายๆจะเป็นซูเอทคล้ายๆจะเป็นมันก็ไม่ถึงแต่ก็ไม่ใช่อะค่ะมันจะเป็นคือต้องลองนะทุกคนเนี่ยมัน
คือมันเป็นลักษณะเฉพาะของเขาจริงนะคือตัวนี้ยังไม่เคยเห็นหนังที่ไหนทำมาก่อนนะตัวบาดาซี่เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เราไปเจอแล้วเราก็ชอบเขาก็คือไอ้เจ้าพูโบตัวนี้แล้วหลังจากนี้มันก็จะมีคนตามๆมาแต่ว่าเราเจอตัวนี้มาประมาณสัก 3-4 ปีได้แล้วนะที่เราไปเจอนะแต่เขาอาจจะทำมานานกว่านั้นก็คือตอนไปเดินงานแฟร์เนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะของมันมากตอนแรกที่มันเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็กลัวนะว่ามันคืออะไรมันจะช้ำมันจะออยเยอะไหมมันดีนะแต่พอได้ใช้เนี่ยมันสวยมากจริงเพราะว่าลักษณะเฉพาะของเขาก็คือนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเอามาปั่นๆจะเห็นว่ามันมีความแบบเหลือบเหลือเทาอมเขียวใช่ไหมอันนี้แผ่นใหญ่คือเทาอันนี้คือเทาอมเขียวใช่มันจะต่างฟรีดอมฟรีดอมมันคือหน้าเรียบสนิทไปเลยนะครับแล้วก็ให้ความเป็นทูโทนแว็กเวลาเราจับเราหักมันจะขึ้นเป็นทูโทนขึ้นมาแต่ว่าตัวคูโบใช่ตัวนี้สีกีโอนะตัวนี้คือด้วยความที่มันมีแว็กซ์มากกว่ามีออยล์มากกว่ามีแฟตมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นแบบจับแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบดูชุ่มชื้นอะใช่แล้วก็ลายของเขาเนี่ยแบบมันจะดูฉ่ำๆอะทุกคนพูดไม่ถูกถ้าได้เราเคยลองใช้นะมันจะดูแบบมันจะดูไม่เหมือนใครเลยอะมันจะดูแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะมันประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลายๆอย่างเงี้ยก็คือเทคนิคเขาก็คือเอากระดาษทรายเนี่ยมันลูบเบาๆเพื่อให้เห็นเกรนเห็นแบบกล้ามเนื้อเห็นเส้นอยู่ภายใต้ของไอ้เจ้าตัวหนังเนี่ยคือมันต้องดูสีแบบประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือแบบมีความเหลื่อมล้ำต่างไม่ใช่หน้าเรียบธรรมดาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทคนิคของเขามันจะไม่ได้เรียบกริบนะฮะจะมีความรู้สึกแบบสะดุดมือนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเท่าดอลลาร์โลที่เป็นการพิมพ์ลายนะเพราะว่าเขาใช้กระดาษทรายปั่นบวกกับว่ามันมีออยล์มีแฟตอะไรเยอะๆแบบนี้นี่แหละนะฮะก็เวลาใช้ไปเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างป้องกันรอยคือดูกลืนๆอ่ะไม่ค่อยแบบชัดเจนเท่าไหร่ก็เหมาะกับงานที่ต้องแบบสมบุกสมบันอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีความอ่อนนิ่มกว่าตัวของพวกบูเทโลหรือว่าฟรีดอมเพราะว่าด้วยความที่มีแว็กซ์เยอะกว่านะครับมีแว็กซ์มีออยล์มีไขมันเยอะกว่าเราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเอียงตัวแบบนี้ต่างจากดัดน้ำได้นะคะขัดขอบได้ดัดน้ำได้นะคะดอลลาร์โลเนี่ยดูดิไม่แทบจะไม่ลงเลยนะคะจับแบบเดียวกันเอ้ยไม่ใช่บูเทโลก็จะประมาณดอลลาร์โลนะคะทุกคนใช่อันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเรียกว่าพูโบนะครับเป็นอีก1ตัวใน A4 วันนี้ก็คือตัวที่4ละลูกค้าถามว่าใน1เซตเป็นประเภทเดียวกันได้ไหมได้ได้หมดเลยลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยไม่แต่ตัดเป็นชิ้นเดียวกันได้อ๋อไม่มันจะเป็นขนาด A4 มันจะเป็นขนาด A4 นะคะวันนี้จะเป็นขนาดใช่ค่ะวันนี้มีแต่ A4 ค่ะทุกคนคือเป็น A4 2แผ่นแถม A4 1แผ่นค่ะ A4 2แผ่นแถม A4 1แผ่นนะคะปกติ A4 1แผ่นเนี่ยราคา550บาทเท่ากับว่าถ้า3แผ่นเนี่ยลูกค้าจะต้องจ่ายพันเท่าไหร่1,650พันคิดเลขไม่ทันนะอ่ะอันนี้ก็คือสีของพูโบนะครับพูโบเนี่ยเรามีสักประมาณ16สีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือสีของพูโบนับก่อน16สีไหมก็คือ A4 เนี่ยบอกก่อนที่จะไปหนังใหม่นะคะ2ตัวหนังใหม่นะก็คือ A4 ปกติราคา550บาทนะคะพร้อมใบการันตี1ใบแล้วก็มีสายคล้องให้นะคะตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยราคา550เท่ากับว่าถ้าลูกค้าซื้อ3แผ่นลูกค้าจ่าย 1,650 แต่วันนี้ลูกค้าจ่ายแค่ 1,100 บาทค่ะก็คือได้ไปเลยคละทุกแบบทุกสีนะคะทุกแบบทุกสีหมายความว่า6แบบในวันนี้เลือกอะไรเลยก็ได้เลือกเลยบูเทโล2พูโบ1บูเทโล1พูโบ1ดอลลาร์โล1หรือว่าเป็นหนังใหม่2แผ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเป็น2แถม1ก็คือ2 A4 แถม1 A4 อะค่ะปกติอะ3 A4 ลูกค้าจ่าย 1,650 แต่ว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,100 บาทค่าส่งไม่รวมค่าส่งไม่รวมส่งค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่50 60กว่าบาทค่าส่งประมาณ60บาทนะคะเดี๋ยวเรา F Highlight วันนี้เราให้ Highlight นะคนแน่นอน2แถม1ก็คือวันนี้ที่พูดมาทุกแบบอะค่ะทุกคนคละได้หมดไม่มีจำกัดเซตคละได้หมดเลยทุกสีด้วยเลือกสีได้เลยบางสีถ้าสีหมดก็เปลี่ยนสีอื่นแล้วกันนะอาจจะมีขออภัยแต่ไม่เยอะหรอกที่หมดอ่ะแต่บางทีมันเข้ามาไม่ทันอ่ะของตอนนี้มันทยอยกันบางทีมันติดอ่ะเพราะว่าตอนนี้ศุลกากรเขาไม่ได้ทำงานทุกวันนะคะได้ครับก็คือ CF รับสิทธิ์ CF ในนี้ก่อน CF โอนแล้วก็มารับหน้าร้านได้ค่ะ CF โอนแล้วก็รับหน้าร้านได้นะคะนี่คือตัวอย่างสีของพูโบนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยจะลองเอาตัวอย่างสีนะครับไปเก็บไว้ให้ลูกค้าเลือกก็ได้นะเซตละ300บาทนะคะตัวอย่างมีหมดเลยนะตัวอย่างปั๊มให้ชิ้นไม่เล็กนะชิ้นเนี่ยประมาณเนี่ยฝ่ามือมาประมาณนี้ประมาณประมาณฝ่ามือนะฮะก็ดูสีได้นะครับไปลองขัดๆถูๆดูได้นะครับก็อันนี้ก็คือหนังพูโบนะฮะเป็นตัวที่4ของวันนี้ละนะครับที่เรามีไซส์ A4 นะครับแล้วก็ครบหมดยัง
ครบแล้วครบแล้วต่อไปหนังใหม่ไงลืมเดี๋ยวเราไปดูหนังใหม่กันดีกว่าหนังใหม่วันนี้นะคะจากหลายๆคนเนี่ยเห็นรูปไปแล้วแหละก็ผ่าน security check มาเรียบร้อยแกะเรียบร้อย CF หน้าระ CF ใน Line โอนรับหน้าร้านได้นะคะ CF ใน Line เท่านั้นนะคะโอนรับหน้าร้านได้นะคะโอเคค่ะต่อไปหนังใหม่นะคะหนังใหม่ที่เข้ามาเอาลายไม้ก่อนหรือว่าเอากริดเอาลายไม้ก่อนก็ได้มีตัวเดียวเอาลายไม้มีสีเดียวลายไม้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างเฉพาะจริงๆนะคะวันนี้เรามีสีเดียวและมีแค่นี้ด้วยมีคือใครอยากได้ลายไม้เนี่ยบอกเลยมีไม่เยอะนะมีสีดำสีเดียวและมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะจริงๆเพราะเราสั่งมาเป็นตัวอย่างก่อนเราไม่ได้บินไปเราก็เลยไม่เห็นนะคะเรามีความจำเป็นต้องสั่งสินค้ามาเป็นตัวอย่างนะคะต้องดูหลายๆอย่างซึ่งเราเทสไปแล้วสั่งมาเป็นตัวอย่างได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้วพิจารณาแล้วลูกค้าสามารถใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบอ่ะเราจะไปหาสีอื่นมาเพิ่มให้ลายไม้จะเป็นอย่างนี้เหมือนของหลุยส์วิตตองอะค่ะของหลุยส์วิตตองที่เป็นลายไม้อะค่ะที่เขาเรียกว่าอีปีอะค่ะทุกคนใช่ป่ะอีปีเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนคือเนี่ยเป็นลายไม้จริงๆชื่อมันคือ PAGLIA เข้าใจว่าอ่านว่าพักเลียนะคะพักเลียเป็นภาษาอิตาลีนะจริงๆของโรงฟอร์ที่เขาเรียกนะคะที่วาเพียอันนี้เป็นของวาเพียนะทุกคนเป็นของวาเพียนะคะจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าลายไม้ไม่ได้เรียกว่าอีปีนะเพราะอีปีเป็นชื่อเขาเป็นชื่อแพ็กเลียนะคะ PAGLIA อันนี้คือชื่อที่เขาเรียกนะสำเนียงเนี่ยต้องขออภัยก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเจอเขายังไม่ได้ออกเสียงให้ฟังใช่ใช่ใช่เราก็เลยเรียกไม่ถูกนะเราขออนุญาตอ่านในมุมของอังกฤษแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นลายไม้เราเรียกง่ายๆแล้วกันเนาะลายไม้จบลายไม้จบวันนี้มีสีเดียวสีดำนะคะก็จะเห็นด้านหลังเหมือนกันนะครับเป็นทรงดับเบิ้ลโชลเดอร์แบบนี้เหมือนกันก็มันอาจจะดูงงๆเหมือนเซนเซอร์เนาะเพราะว่ากล้องมันแบบแต่มันเป็นลายไม้นะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นไปแล้วนะเป็นลายไม้นะคะสีดำนะครับมีของไม่เยอะนะมีของน้อยมากๆแต่รวมในโปรวันนี้นะคะมีของน้อยแต่รวมในโปรวันนี้นะนี่แซมมาแบบนี้อันนี้เป็นฟอกฝาดนะคะทุกคนสามารถขัดขอบได้ดัดน้ำได้นะคะขัดขอบได้ดัดน้ำได้สวยมากลายไม้อยากให้ลองไปใช้กันสวยจริงก็ไอ้ลายไม้เนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าคือจริงๆเนี่ยความชอบอีกอย่างนึงก็คือว่าลายไม้เนี่ยพอมันพิมพ์ลายแล้วเป็นพิมพ์ลายเป็นพิมพ์ลายนะครับแต่ว่ามันยังขัดขอบได้ดักน้ำได้นะครับแล้วก็มันยังมีทรงอยู่มีความแข็งอยู่จะเห็นว่าลายแบบเนี้ยมันช่วยแบบถ้าเป็นบูเทโลเนี่ยลายมันอาจจะขึ้นละแต่ว่าตัวนี้นี่คือแบบมันยังโอเคอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเศษที่เราแบบปั๊มออกมานะครับนะมันยังโอเคอยู่ก็คือแข็งนี่ด้านหลังมีลายด้านหลังเขาประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละก็อันนี้เป็นตัวที่5ของวันนี้เราก็เรียกมันว่าลายไม้นะลายไม้มีสีเดียวสีดำสีเดียวใครสนใจทดไว้ในใจเลยนะมีจำนวนเหมือนลายกระเป๋าหลุยอีปิกใช่ค่ะเหมือนลายกระเป๋าหลุยเลยเป็นอาจจะไม่เป๊ะนะอาจจะลึกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นทำนองนั้นเป็นทำนองนั้นนะคะโอเคค่ะก็อันนี้เป็นตัวที่5ใครชอบทดไว้ในใจร่วมโปรด้วยนะสินค้าใหม่ก็ร่วมโปรค่ะจะบอกว่าที่ทำสวยนะขายนาฬิกาเคสกุญแจอะไรพวกนี้คือสวยมากเพราะว่ากระเป๋านามบัตรก็สวยหน้ากระเป๋าตังก็สวยก็ได้ก็คือเนี่ยแพทเทิร์นนี้ก็ได้เก๋ๆไปกับใบการันตีอย่างเงี้ยมันเก๋มากเลยอ่ะใครอยากเป็นผู้นำมีผืนใหญ่อยู่เลยพี่วิทย์บอกถ้าพี่สนใจบอกมาฮะเดี๋ยวจัดให้นะแบ่งตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งเลยลูกค้าของน้อยมากๆเลยเราก็เลยต้องขออนุญาตเก็บผืนเต็มเอาไว้แล้วก็มีเป็นไซส์ A4 ที่มาทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าวันนี้อ่ะค่ะนะฮะก็วันนี้มีโปร A4 ก่อนวันนี้โปร A4 อย่างเดียวนะครับก็แต่จริงๆเรามี3ไซส์นะที่เราขายคือหนังผืนใหญ่เมื่อกี้แล้วก็หนังแบ่งแล้วก็หนังไซส์ A4 นะครับก็อันนี้เป็นตัวที่5ไม่ตัวที่5ของวันนี้นะครับเรียกว่าลายไม้ย้ํากันอีกทีนึงนะครับโอเคค่ะต่อไปเป็นหนังใหม่ตอบคําถามแล้วเนาะเป็นหนังฟอกฝาดค่ะดัดน้ําได้ขัดขอบได้แล้วก็ปั๊มลายค่ะปั๊มลายไม้นะคะต่อไปเป็นสุดท้ายวันนี้คือหนังชื่อกริดค่ะสุดท้ายคือหนังชื่อกริดค่ะจากโรงฟอกวาเพียเหมือนกันชื่อกริดนะคะวันนี้กริดมี10สีค่ะทุกคนกริดมี10สีค่ะกริดคือหน้าตายังไงขอดูผืนใหญ่อีกนึงขอดูผืนใหญ่ก่อนก็แล้วไม่ยังมีสีให้ดูไหมมีขยอยปั๊มอยู่ขอ A4 สักแผ่นจะบอกว่า A4 อ่ะเราปั๊มเองนะเราไม่ได้จ้างเขาปั๊มด้วยนะเราทนุถนอมอย่างดีใช่เราพยายามแบบโหเลือกวางทีละล็อกเลยลูกค้าในกล้องอ่ะมันค่อนข้างไม่ค่อยไม่ชัดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะดูสิสีนี้ดีกว่าสีนี้เห็นไหมกริดสีนี้กริดมันจะเป็นลายบางๆเป็นลายเส้นนะคะให้ดูผืนก่อนให้ดูผืนดีกว่าเนาะ
กริดคืออะไรอ่ะคุณเซมอธิบายสิมันคือหนังอะไรนะตัวเนี้ยมันดูคล้ายกันกับพูโบกับบูเทโลอะไรพวกนี้เลยในกล้องอะแต่จริงมันไม่เหมือนนะทุกคนต้องซูมเดี๋ยวจับไปให้อีกทีนี่เห็นอยู่เห็นเดี๋ยวจับไปให้อีกทีนึงก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าไอ้กริดเนี่ยมันก็คือหนังฟอกฝาดชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแล้วนะตัวใหม่ล่าสุดหนังกริดค่ะสวยมากๆหนังกริดมันคือเหมือนลายเส้นนะคะเขาทำอะไรนะเซมอัดลายใช่ใช้กริ้งลายคือตัวนี้เป็นการอัดลายด้วยแบบเบาๆอ่ะจริงๆเคยไปคุยกับเขานะว่าเขาอัดลายไงเขาบอกว่าเขาใช้กระดาษในการพิมพ์ลายเข้าไปนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราทั้งหมดเพราะว่ามันก็เป็นเทคนิคใช่เป็นกระดาษที่เป็นลายแล้วก็วางลงไปตอนมันถึงเหมือนลายกระดาษไงนะฮะอันนี้วางลงไปตอนหนังยังเปียกอยู่เท่าที่เขาบอกเราแล้วกันนะครับแต่ว่าเทคนิคในการพิมพ์ลายเนี่ยมันมีหลายอย่างจะใช้เป็นลูกกิ้งใช้โมใช้อะไรแบบนี้ก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าตัวนี้ที่เขาบอกเราก็คือใช้ตัวของกระดาษเนี่ยในการช่วยในการทำลายนะครับนะเพราะฉะนั้นลายมันเนี่ยจะดูเหมือนคล้ายๆแบบลายไม้เอ้ยไม่ใช่ลายมุ้งลายมุ้งลายมุ้งคิดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีนึงก็เป็นหนังทรงดับเบิลโชลเดอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหนังใหม่ที่เรามีอยู่ทั้งหมด10สีนะเดี๋ยวเราจะเอาสีมาให้ดูทีละสีอีกทีนึงว่ามันคือสีอะไรบ้างเพราะว่าตัวนี้เป็นหนังใหม่เลยรูปก็ยังไม่ได้ถ่ายนะฮะแล้วก็มีสีทั้งหมด10สีก็อันนี้เป็นหนังตัวใหม่แล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือมีวันนี้เนี่ยมีเซสีสัก10กว่าแผ่นแล้วก็จะไม่มีแล้วจะไม่ได้เอาเข้ามาแล้วนะฮะณตอนนี้ขอดูลายใกล้ๆได้ไหมคะนะฮะก็มาไปม้วนมานะอ่ะอันนี้นี่ให้ดูก่อนว่าอันนี้ก็คือของวาเพียนะครับจะเห็นว่าโลโก้มันก็คือตัว W เป็นตัวเดียวกับที่เราพูดถึงตอนแรกนะครับไปเนี่ยกริดมันจะเป็นให้ลูกค้าดูลายใกล้ๆได้ไหมคะความหนาทั้งหมดเดี๋ยวดูผืนใหญ่ดีกว่าดูผืนความหนาทั้งหมดที่เราพูดกันวันนี้นะฮะความหนาของหนังเนี่ยอยู่ประมาณ2มิลดูให้ดูอันนี้ลูกค้าสามารถปอกได้โดนลิขสิทธิ์ป่ะวะไม่โดนหรอกมันรูปเล็กๆเราไม่ได้โชว์นี่ไม่น่าเห็นนะเนี่ยมันจะประมาณอย่างเงี้ยไม่เห็นหรอกมันเล็กกว่าไม่เห็นนะอยากให้เห็นรูปสินค้าเดี๋ยวดูหนังใกล้ลายของมันความน่าสนใจของมันก็คือลายมันนะคะมันจะไม่ได้แอนทีคหรือว่าเป็นวินเทจซะทีเดียวมันเป็นลายที่แปลกมากเวลาลูกค้าไปทำเป็นชิ้นงานนะคะเห็นแล้วประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นเส้นมันจะวิ่งเป็นเส้นๆนะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นๆเห็นไหมคะเนี่ยคือลายกริดนะเป็นเส้นไงเป็นเส้นกริดแบบเป็นเส้นนะคะทุกคนมันเหมือนดูโพยก่อนก็จะเป็นลายประมาณนี้โอเคคุณเซมหลบหน่อยสิอยากให้ลูกค้าได้เห็นลายอ่ะเพราะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะมันใหม่มากอ่ะที่เห็นแล้วเนี่ยมันวิ่งประมาณอย่างเงี้ยทุกคนน่ะถ้าเป็น A4 อ่ะทีมงานถือนี้หน่อยถ้าเป็น A4 นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลายแบบวิ่งเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นลายอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นลายเส้นๆแบบเป็นกริดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่ากริดนะวาเพียเขาก็เรียกว่ากริดเลยเนี่ยจากลงฟอกวาเพียนะคะทุกคนลายนี้สวยนะทำงานได้หลากหลายมากแล้วก็แต่ถ้าทำงานชิ้นเล็กมากๆอย่างเช่นใส่นาฬิกาหรือกุญแจทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้เห็นลายชัดไงแต่สิ่งที่แนะนำเอาไปทำสวยพวกกระเป๋านามบัตรเป่าตังอะไรเงี้ยลายมันจะชัดจริงๆฉายนาฬิกาคืองานชิ้นเล็กมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าลายด้วยความที่ลายมันไม่ลึกลายมันไม่ลึกมันก็จะมีลายแบบบางๆแล้วมันสามารถที่จะเหมือนมีแบบมันมีแว็กด้านบนน่ะทุกคนมันมีแว็กเคลือบอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปมันเงาๆมันจะเป็นลายบางๆอย่างเงี้ยทุกคนเห็นป่ะมันจะเหมือนมีแบบมันจะมีความทูโทนเป็นแว็กเคลือบอยู่อ่ะค่ะทุกคนเนี่ยใช่ก็คือหนังตัวนี้หลังจากการพิมพ์ลายแล้วนะครับเขาก็จะมีการเอาไปปั่นขยับตัวมันนิดนึงเพราะว่าถ้ามันพิมพ์ลายอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวหนังมันจะแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความแบบสวยอ่ะตัวนี้ยับหน่อยหน่อยยับหน่อยหน่อยมีตั้ง10สีแน่สวยค่ะนะครับก็เดี๋ยวดูอะไรดูชื่อสีให้หน่อยดูสีให้หน่อยว่ามีสีอะไรบ้างอ๋อ10สีเหรอใช่ๆก็เดี๋ยวจะเอาหนังมาให้แล้วก็จะบอกสีให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนังตัวใหม่ของเราวันนี้นะครับชื่อแล้วก็ไม่บอกชื่อเดี๋ยวไปเอาสีอื่นมาให้ด้วยชื่อว่ากริดชื่อกริดนะทุกคนสวยมากตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของวาเพียเลยแล้วเราก็นําเข้ามานะคะตัวนี้เนี่ยทํางานได้หลากหลายมากๆเลยนะคะทํางานเป็นถาดรองก็ได้นะสวยมากทํางานเป็นกระเป๋านามบัตรก็สวยใส่นาฬิกาได้แต่ลายอ่ะมันไม่ลึกมันอาจจะไม่เห็นชัดมากเป็นเคสกุญแจทําได้มั้ยได้ถ่ายรูปมาแล้วเห็นเด่นชัดแน่นอนนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายรูปนะหนังมันใหม่เพิ่งแบบ
พาเลทเพิ่งมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นแผ่นใหญ่ด้วยแล้วก็มีตั้ง10สีเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะใครชอบเนี่ยร่วมโปรนะจ๊ะร่วมโปรด้วยค่ะวันนี้กริดก็ร่วมลายไม้ก็ร่วมเพราะฉะนั้นวันนี้มีทั้งหมด6ตัวที่ร่วมโปรนะคะ6ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันวันนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นให้นะครับก็คือหนัง A4 ไซส์นี้นะครับใครไม่เข้าใจโปรถามเคลียร์เลยนะทุกคนไซส์ A4 นะครับหนังทุกตัวเลยบูเทโลดอลลาโลฟรีดอมคูโบลายไม้นะครับแล้วก็กริดก็คือตัวใหม่ตัวนี้นะฮะก็ทั้งหมดนี้นะครับเรามีจำหน่ายในขนาด A4ในราคาแผ่นละ550บาทนะครับโปรโมชั่นวันนี้ก็คือซื้อ2แถม1ไปเลยลูกค้าสามารถเลือกสีของหนังตัวไหนก็ได้เลือกสีเลือกหนังได้แล้วก็เลือกความหนาได้ด้วยนะครับโดยที่ความหนาปกติของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ2มิล นะครับยกเว้นพูโบจะหนาอยู่ประมาณสัก 2.2 นะครับถ้าเกิดหนาเกินไปลูกค้าสามารถสั่งปอได้ทุกชิ้นเลยสั่ง3สี3แบบปอกละอย่างละขนาดก็คือได้แจ้งได้เลยนะครับค่าปอกเนี่ยอยู่ที่ชิ้นละประมาณ50บาทนะครับก็คือ A4 ละ50บาทนะครับก็เดี๋ยวบอกสีก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเปิดให้พิมพ์ CFไฮไลท์อีกทีหนึ่งนะครับสีแบบนึงทำใหม่มากกับหนังตัวนี้วันนี้เรามีเจ้าตัวลายไม้เนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ลายไม้สิมีกริดเนี่ยทั้งหมด10สีนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีละสีละกันว่ามันคือสีอะไรบ้างเป็นเลขรหัสโอ้10แถม5พี่วิทย์พิมพ์มาปุ๊บผมตกใจเลย10แถม5แถมอะไรครับว่าจริงเดี๋ยวมาต้องไม่มันดูเยอะอ่ะ10แถม5จริง10แถม5คนลุกคิดเครียดเหรอเนี่ยเดี๋ยวแบบขายแบบหน้าเสียๆแบบนี้มามีสีอะไรบ้างเอาสีให้ดูก่อนใช่เรามีโปรให้ลูกค้าเราจะมายึกยักไม่ได้คุณเซมคุณจะยึกยักไม่ได้นะคุณบอกลูกค้าไปแล้วว่าก็ดูไม่เท่าไหร่10แถม5เนี่ยตกใจหิวลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกถามแล้วว่ากี่เซตก็ได้ไหมคุณบอกว่าหลายเซตคุณหน้าแดงเลยนะคุณนะมาเดี๋ยวเรามาไล่ดีกว่าไล่ดีกว่าเสียอาการเลยนะตอนนี้แบบลูกค้าแบบเออสิ่งต่ำมากเลยเยอะมากพี่มาตกใจนึกว่าคือเราก็ไม่มั่นใจไม่มันมาเป็นชื่อไงมันมาเป็นรหัสไงได้ก็อันนี้อะไรอ่ะสีที่หนึ่งนี่อะไรสีอะไร natural ก่อนเลยอันนี้คือสีธรรมชาติใช่ครับใช่ดีใช่อ่ะนั่นทักเอามาทั้งหมดเลยมีว่า natural ก่อนเลยเหรอมีเดียวเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวขออนุญาตโชว์สีของกริดก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกค้ายังไม่เคยเห็นสีของกริดทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นหนังบูเทโลพูโบอะไรอย่างนี้ลูกค้าอาจจะพอคุ้นเคยกับสีมาบ้างนะคะแต่ว่ากริดมันเป็นหนังใหม่จริงยังไงขออนุญาตโชว์ให้ครบทุกสีเผื่อลูกค้ามีในใจตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากลองใช้หนังใหม่ตัวนี้นะคะเอาไปแถมก็ได้คือเหมือนกับว่าซื้อบูเทโลแถมอันนี้หรือว่าซื้อพูโบก็ได้แถมอันนี้นะหรือว่าซื้อกริดหมดเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออนุญาตโชว์สีของกริดก่อนลอยใจเดียวแป๊บเดียวนะขอโชว์สีแล้วเดี๋ยวให้สีแล้ว natural ค่ะอ่ะนี่ครับอันนี้คือสี natural นะครับ natural สีประมาณนี้จะออกแทนๆหน่อยนะฮะเป็นสีที่อ่อนที่สุดเพราะว่าเป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าอย่าไปอิงว่ามันจะเหมือนกับบูเทโลซะทีเดียวนะเพราะบูเทโลคือฝาดหน้าเรียบซึ่งมันไม่เคยผ่านกระบวนการอะไรนะฮะอันนี้มันมีกระบวนการเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สีเนี่ยมันดูจัดขึ้นอีกนิดนึงความดันขึ้นเลยครับโปรโมชั่นอะไรวันนี้ใช่คนขายความดันขึ้นเหมือนกันลูกค้าไม่เคยจัดมาก่อนเลยอ่ะโปรเนี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เองอยากให้ลองอยากให้ได้ลองนะครับช่วงนี้ก็อันนี้สีแรกนะครับสีธรรมชาติละกันสีที่1คือสีธรรมชาตินะครับมาสีถัดไปนะครับสีอันนี้ลดไป500กว่าบาท550 550ไม่ทันแล้วลดไป550อันนี้คือสี023นะฮะเอามาไล่สีอันนี้คือสี023ค่ะนะครับสี023ก็คือสีที่มันจะออกอมแดงกว่าตัวของอันนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็05อันนี้แทน05สีม่วงอ่ะนี่อันนี้ก็ได้นี่อ่ะอันนี้คือ405นะครับ05ค่ะอันนี้คือ405 09ค่ะสีแดง09สีแดงครับอันนี้คือ409นะสีแดงแบบนี้นะครับทุกคนทดไว้นะอันนี้ Foresta ค่ะ Foresta ครับ Foresta นี่คือแบบน้ำตาลเข้มๆหน่อยแล้วก็102ค่ะทุกคนใครชอบอะไรทดไว้นะจดไว้เลยนะชอบหนังอะไรจดไว้เลยนะอันนี้102นะฮะอันนี้102คือสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้ว19อ่ะ9เดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่นะสักครู่นะคะเบอร์19คือสีออกเทาๆนะแป๊บนึงนะนี่มันเบอร์19คือออกอ่ะอมไม่คืออันนี้ค่ะเบอร์19อันนู้นอมเขียว
ทาอมเขียวอ๋อก็นี่ไงอันนี้คือเบอร์19คือออกเทาอมเขียวสีนี้สวยมากไม่เคยเห็นในหนังอะไรเลยของวาเพียสีนี้สวยมากนะคะไม่เคยเห็นในหนังอะไรเลยของวาเพียแล้วเรามีแค่นี้นะคะทุกคนสีอมเทาอมเขียวอันนี้สวยมากๆนะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆ49เป็นสีใหม่ล่าสุด49ใหม่ล่าสุดไม่มีในชาร์ตด้วยเพราะว่าเขาทำในหนังตัวนี้แล้วก็อาจจะทำในหนังอื่นๆแต่ว่าเขาเพิ่งพัฒนาสีนี้มันจะเป็นออกอมเขียวอ่อนๆนะคะคล้ายๆโอลีฟแต่อ่อนกว่าคล้ายๆโอลีฟแต่อ่อนกว่านะคะทุกคนโอเคแล้วก็สีถัดไปคือสีเหมือนอีทูบหน่อย130ไอ้สีนี้เป็นสีที่ยากมากแต่จริงๆมันเป็นสีที่สวยมากนะมันคือสีแบบเทาอ่ะสีเทาๆอ่ะหมดแล้วป่ะแล้วก็ได้อันนี้คือ130 130คืออมเทาอ่อนๆอันนี้นะคะสีสวยจริงๆกริดนะคะแนะนำเลยสี100สีดำสีดำสีคลาสสิก100โอเคครบยังยังสีเหลืองสี16สีเหลืองเบอร์16ค่ะหลุดจอแล้วอันนี้คือสี16ครบยังคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9สีเหรอครบยังครบแล้วอ่ะเอาธรรมชาติมาวางหน่อยลูกค้าจะได้เห็นทีเดียวเลยครบแล้ว10สีนะคะกริดนะอันนี้กริดนะทุกคนขออนุญาตพิงนิดนึงอันนี้10สีนะคะเอาไปค่ะธรรมชาติค่ะนี่นี่ม่วงแดงอันนี้ละกันส้มเสื้ออย่างงี้ไปค่ะไล่ไปสีเหลืองสีดำสีเทาสีอมเขียวนะคะแล้วก็สีอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นแล้วมัน023เดี๋ยวเอาใหม่บอกเป็นตัวเลขดีกว่าอันนี้คือ416 16 100 130 19 023 102สีธรรมชาตินะครับแล้วก็อันนี้ Foresta สีม่วง05แล้วก็อันนี้09นะครับก็คืออันเนี้ยทั้งหมดอ่ะจะไปอยู่ในรูปแบบของ A4 A4 นะครับ A4 อย่างนี้นะคะทุกคน A4 แบบนี้นะคะแต่เราขออนุญาตโชว์สีนะแล้วเดี๋ยวเรามันจะอยู่ในรูปแบบของ A4 แต่วันนี้เราเอาแผ่นใหญ่มาเพื่อโชว์สีให้ทุกคนเห็นชัดๆก่อนแล้วก็มี A4 มาโชว์นะว่าเป็นขนาดเท่านี้แล้วลายมันจะประมาณไหนนะคะตัวนี้เป็นหนังแบบลิมิเต็ดนะคะทุกคนมีเท่านี้แล้วจบนะกริดมีแค่นี้เลยแล้วจบนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหนังที่เขาทำมาเป็นช่วงซีซั่นนะในรวมถึงเรื่องของสีอะไรด้วยนะคะเป็นหนังใหม่ล่าสุดจะเป็นหนังใหม่ใช่เป็นหนังใหม่ของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่นี้แล้วจบนะก็ตัวนี้จะอยู่ในโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับก็มา CF กันดีกว่าเอาไปมั้ยไปเอานี้ไปมั้ยลูกค้าเอามาเสียบดีกว่าก็CF ดีกว่าลูกค้า CF ได้เลย CF ได้เลยหลังจากเห็นคอมเมนต์หลังจากเห็นคอมเมนต์ทางร้านพิมพ์ CF ได้เลยนะคะขอเป็น CF ในไลฟ์เท่านั้นนะมีใคร CF มั้ยเนี่ยไม่มีเหงาเลยมีใคร CF มั้ยเนี่ยเหงาๆเลยนะไม่มีใคร CF เลยนะใคร CF นะใคร CF ก็พิมพ์ CF มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะไปเลือกในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือมีใครมีในใจพิมพ์มาได้เลยนะขออนุญาตจดเป็นชื่อนะเดี๋ยวขออนุญาตจดชื่อเอานี้ไปหน่อยได้มั้ยคะจะได้ช่วยเดี๋ยวขออนุญาตจดชื่อนะลูกค้า CF มาได้เลย CF มาได้เรื่อยๆเลยอยากดูสีอะไรเพิ่มเติมในไลฟ์ขอดูในไลฟ์เลยนะเพราะว่าลูกค้า CF มาเยอะพอสมควรแล้วบางทีมันตอบไม่ทันตอบช้านะ CF มาเยอะพอสมควรรีบไปดีกว่าปิดไลฟ์แล้วลูกค้าของนักเกียร์จัดไปเลยลูกค้าเอากี่เซตนะ CF ในไลฟ์เท่านั้นนะโปรนี้ CF ในไลฟ์เท่านั้นนะลูกค้า CF ในไลฟ์เท่านั้นนอกไลฟ์ขออนุญาตไม่มีโปรนี้แล้วนะเพราะว่ามันเจ็บมากแล้วก็แต่ไม่เป็นไรเราอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ลองใช้หนัง A4 ของทางร้านลูกค้าจะได้จำได้ว่าตอนนี้ A4 ของทางร้านมีอะไรบ้างมี6แบบนะคะมีบุตเทโลยอดนิยมนะฟูโบเดี๋ยวระหว่างนี้ลูกค้า CF มาได้เรื่อยๆนะขออนุญาตเล่าไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คอมเมนต์มันดันขึ้นมาเรื่อยๆเราขออนุญาตให้ทีมงานก็คือคุณเซมนะคะ เป็นคนจดชื่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเรียกชื่อกันอีกทีนะว่าท่านไหนขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่ว่าลูกค้า CF มาได้เลยนะคะ CF กี่ชุดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไล่มั้ยไล่มั้ยตอนนี้ไล่ไปตั้งแต่คนแรกเลยเนาะขออนุญาตไล่นะตอนนี้เยอะมากเยอะมากจริงทวนแล้วใช่มั้ยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้รู้นะว่าตอนนี้ A4 ที่ได้ใบการันตีนะคะหนังนำเข้าจากอิตาลีของเรามี6ประเภทนะคะบูเทโลค่ะฟูโบค่ะดอลลาโลค่ะฟรีดอมค่ะกริดและลายไม้ค่ะ2ตัวหลังเป็นหนังใหม่ล่าสุดซึ่งมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังใหม่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นลิมิเต็ดด้วยนะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าถ้าหมดแล้วแล้วหมดเลยไหมนะคะแต่ขออนุญาตว่าหมดแล้วแล้วหมดเลยเนาะ2ตัวหลังหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกคนโหคนเซฟเข้ามาเยอะมากตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวนะเราต้องทำยังไงบ้างไม่เคยเยอะไม่เคยเยอะขนาดนี้ไม่เคยเยอะขนาดนี้ไม่มันมาลูกค้าแล้วก็มันขึ้นไปไม่หมดหรอขึ้นไปหมดปะ
หมดอยู่อ่ะไม่หมดลูกค้าคะวันนี้ที่ CF มาค่อนข้างเยอะยังไงขออนุญาตทยอยตอบอดใจรอสักนิดนึงนะคะอดใจรอสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทยอยตอบทีละท่านนะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยผ่านไปนานแคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอไว้เออทุกท่านแคปหน้าจอใคร CF แล้วแคปหน้าจอตัวเองไว้เลยเดี๋ยวเราจะเรียกชื่ออีกที CF แคปหน้าจอเดี๋ยวเราเรียกชื่ออีกทีนะขออนุญาตไล่ก่อนนะอ่ะโอเคมาไล่เลยก็ได้ค่ะมันหายไปไหนวะมันหายเห็นป่ะเดี๋ยวนะทุกคนงงๆแต่ทุกคนได้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตอ่านชื่อนะตั้งแต่ท่านแรกนะท่านแรกนะคะขอท่านแรกนะคะได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยท่านแรกเมื่อกี้ชื่อท่านอะไรโอ้คอมเมนต์มันดันอ๋อคอมเมนต์มันดันใช่ไหมใช่เราต้องกลับไปดูในไหนคะดูในนี้ได้ไหมค่อยไปดูข้างนอกโอเคเดี๋ยวเรียกชื่อไหมคะคุณอะไรบ้างลูกค้าจะได้แคปหน้าจออ่ะโอเคมาแล้วยังคะได้ไม่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ไปด้วยนะคะโอเคเราอยากให้ทุกคนได้นะคะยังไงทุกคนขอบคุณมากๆที่อยู่รอกันมานะท่านแรกหลังคอมเมนต์นะท่านแรกคุณอาจารย์เดชคุณอาจารย์เดชนะคะที่เรียกชื่อไปขออนุญาตทุกท่านแคปหน้าจอตัวเองเอาไว้นะคะแล้วจะได้ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะแคปหน้าจอเอาไว้เลยส่งมาทางอินบ็อกซ์เลือกสีเลือกแบบเลือกอะไรทีหลังได้แต่ทุกคนขอความกรุณาใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราทยอยตอบนะคะเราทยอยตอบทุกท่านนะถึงแม้จะเป็นพรุ่งนี้เราก็ทยอยตอบนะใจเย็นๆนะได้นะโอเคท่านแรกคุณอาจารย์เดชค่ะท่านที่สองคุณพานุพงศ์ค่ะคุณเซมจดทันไหมคะทันอยู่ท่านที่สามคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมครับคุณอ้อมท่านที่สี่คุณพิทธิพงศ์ค่ะครับท่านที่ห้าคุณเตยคุณเต้ยค่ะท่านที่หกคุณคอมบิเคทค่ะท่านที่เจ็ดคุณพันธภาค่ะคุณพันธภาครับต่อไปคุณทาลันทาเลนค่ะทาเลน T A L A N T ค่ะต่อไปคุณอ้ําค่ะ A U M ค่ะต่อไปคุณออคเทนค่ะ O C T A N E ค่ะต่อไปคุณทันไหมคะทันต่อไปคุณมินิโมค่ะต่อไปคุณโสรดาค่ะต่อไปคุณน้ำค่ะ N U M น้ำขวัญ นะคะต่อไปคุณอั๋นค่ะ A U N A R คุณอั๋นนะ A U N แล้วก็อาระอาคารพลนะคะต่อไปคุณเพิร์นค่ะ P E R N ค่ะต่อค่ะทันไหมคะคุณเซมต่อไปคุณวิทย์ไทยค่ะต่อไปคุณทอมค่ะทอมธีรศักดิ์ค่ะต่อไปคุณสุภฤกษ์ค่ะต่อไปคุณปลากระป๋องปุ้มปุ้ยค่ะต่อไปคุณสันทิชัยค่ะต่อไปคุณวรณิตค่ะต่อไปคุณระวัฒน์ค่ะครับต่อไปคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มๆอะค่ะ N U M N U M ทุกท่านแคปไปด้วยนะแคปด้วยนะแคปไปเลยนะคะณตอนนี้แคปไปเลยนะถึงไหนแล้วอ่ะคุณอะไรนะคุณหนุ่มแล้วก็คุณชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์ค่ะทุกท่านแคปนะจ๊ะแคปนะต่อไปคุณพันธภา2เซตป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวกี่เซตเดี๋ยวทุกเอาเฉพาะในไลน์นะถ้าไม่พิมพ์มาก็ถือว่า1เซตนะคุณพันธภา2เซตอ่ะแต่นี่ลูกค้าพิมพ์มาไม่ได้บอกเซตอ่ะต้องย้อนไหมคะมีอยู่เนาะโอเคคุณพันธภา2เซตนะคะคุณประสานค่ะ2เซตเหมือนกันเมื่อกี้คุณมินิโมไปแล้วเนาะคุณคอมพิเคท3เซตคุณคอมพิเคทไปแล้วนะโอเคคุณคอมพิเคทเป็น3คุณน้ำขวัญก็ไปแล้วนะคุณสุภฤกษ์ไปยังสุภฤกษ์คุณสุภฤกษ์ไปแล้วคุณอรุษาไปแล้วเมื่อกี้คุณสุภฤกษ์สุภฤกษ์มีคุณสุภฤกษ์นะคุณอรุษาค่ะเมื่อกี้คุณต้อมคุณทารานได้ลูกค้าไม่ต้องพิมพ์ต่อนะมันได้อยู่นะคุณพันลบค่ะเมื่อกี้คุณทารานสามชุดลูกค้า ECF เป็นเยอะมากนี่หนักพอขายไหมเนี่ยคุณทอมสองทารานสามคุณทอมคุณต้อมคุณต้อมสองเดี๋ยวใครที่ไม่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปดูทีนะแต่ว่าได้อยู่นะไล่ไปก่อนคุณพันลบสองค่ะคุณนัทธินีสามคุณอ้อมบอกพิมพ์สีไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะแจ้งสีในอินบ็อกซ์ที่หลังได้นะคะคุณวัด1ค่ะ WAT WAT ค่ะครับเมื่อกี้คุณอาจารย์เดชไปแล้วเนาะครับคุณณัฐินีไปแล้วเนาะคุณอิริยาพรคุณอิริยาพร1นะคะคุณอิริยาพร1นะครับโอเคคุณสิรินภา1ค่ะสิรินภา1ครับ
ูกค้าเล่าอะไรให้ฟังป่ะคือตอนแรกอะคิดว่าแบบไม่มีคนสนใจก็แบบเออคิดว่าลูกค้าน่าจะมาสัก10ท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบคุณมากเลยวันนี้ลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากเลยขอบคุณจริงๆนะคะคุณสิรินภา1คุณสิรินภา1คุณเอ้ยแต่ว่าลูกค้ายังไม่ได้เลือกสีเลือกแบบนี่ไปเลือกในอินบ็อกซ์เนาะโอเคเดี๋ยวเลือกในอินบ็อกซ์ทีหลังนะจ๊ะแต่ว่าทุกค้ามีในใจแล้วนะถึงคุณแล้วนะคุณสิรินภาใช่ป่ะแล้วก็คุณไดเรกคุณดีเรกดีเรกหรือเปล่าดีเรก DIREK นะคะ1นะคะคุณณัฐพล1ค่ะครับต่อไปคุณโน้ตเอ้ยไม่ใช่ต่อไปคุณวิทย์ไทยไปแล้วเนอะเมื่อกี้วิทย์ไทยไปแล้วเหมือนลูกค้าเขาเอาแบบออกแล้วเข้าใหม่ซ้ำคุณวิทย์ธีรวิทย์ไปยังยังยังคุณวิทย์ธีรวิทย์2เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณวิทย์ธีรวิทย์อะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณวิทย์ธีรวิทย์2โอเคคุณลิชแมนทอย1ค่ะครับคุณวงสะทอนค่ะวงสะทอน1ค่ะครับผมแล้วก็จำนวนเซตแจ้งในอินจำนวนเซตขอแจ้งเลยนะคะจำนวนเซตลูกค้าขอแจ้งเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไอ้นี่ทีเดียวนะลูกค้าคุณดีนะพร1ใช่มั้ยโอเคคุณดีนะพรนะโอเคจำนวนเซตแจ้งเลยแต่ว่าเลือกแบบเลือกลายเลือกสีอะไรเงี้ยทีหลังได้แต่ขอจำนวนเซตขออนุญาตนะขออนุญาตแจ้งเลยนะต่อไปคุณ Little Smile ครับ1ค่ะคุณระวัตร4เซตเมื่อกี้คุณให้คุณระวัตรเนี่ยคุณระวัตรมีแล้วเราเจอคุณระวัตรแล้วเมื่อกี้ค่ะคุณเซมคุณระวัตรนะคะเนี่ยค่ะ4เซตคุณอิริยาพรเอา5เซตคุณ5มีใครรับอะไรอีกไหมหมดแล้วนะข้อความที่เราเห็นนะนี่อีก1คนคนสุดท้ายคุณสุดท้ายนะเฟซสำรองตามใจอุ่น1เซตเลือกแบบในอินบ็อกซ์ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไล่ไปแม้ว่าใคร1เซตกี่เซตอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวนะเริ่มท่านแรกอยู่ที่คุณอาจารย์เดชเนาะตั้งแต่แรกหลังคอมเมนต์เนาะลูกค้าเราจะไปแล้วนะลูกค้าจะมีอะไรอีกไหมเราให้ระยะเวลาสักพักแล้วลูกค้ามีอะไรอีกไหมเอ่ยมีคนนี้อีก1คนคุณไม่เมื่อกี้คุณออกเทนมาแล้ว4เซตคุณออกเทนเราเขียนแล้วนี่ไงคะคุณออกเทน4เซตค่ะคุณอ้ํา2เซตนะคะคุณอ้ํา2แล้วก็คุณแบปะทันครับมา PM มาเลยครับลูกค้าบอกไม่รู้2แถม1ครับ A4 ทุกชนิดครับวันนี้บูเทโลดอลลาร์โลฟรีดอมพูโบลายไม้แล้วก็กริดลายใหม่ครับความดันขึ้นเลยครับ PM มาเลยครับขึ้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะย้อนเดี๋ยวย้อนดูว่ากี่เซตนะขออนุญาตย้อนคอมเมนต์นิดนึงเมื่อกี้คุณอาจารย์เดช1เซตค่ะครับผมแล้วก็คุณพานุพงศ์เข้าใจว่า1เซตหรือเปล่า1ก่อนละกันครับไม่1 2 3 4 5 6น่าจะ2เซตมั้งครับผมลูกค้าแคปหน้าจอด้วยนะลูกค้าแคปหน้าจอให้ด้วยแคปหน้าจอให้ด้วยนะคุณอ้อม1เซตค่ะคุณพิธิพงศ์1เซตค่ะคุณเต้ย2ค่ะครับแล้วก็คุณคอมพิเคท33เมื่อกี้น่าจะพูดมาทีหลังนะคุณพันธภาไปยังเมื่อกี้คุณพันธภาเขาบอก2ป่ะคุณเซมน่าจะเขียน3ป่ะคุณพันธภาเมื่อกี้ได้ยินชื่อแล้วใช่คุณเซมต้องฆ่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวงงโอเคครับคุณพันธภา2ครับคุณทาเลนท์3ใช่ไหมคะใช่ครับคุณอ้ําละคะ2ครับคุณออกเทน4ครับคุณมินิโมยังไม่เห็นครับคุณมินิโม1ค่ะคุณมินิโม1ครับคุณโสรดา1ค่ะ1ครับคุณน้ําขวัญ1ค่ะ1ครับคุณ1 2 3คุณอั้นหรือเปล่าอั้น1ค่ะคุณ1นะครับคุณเพิร์น1ค่ะคุณเพิร์น1ครับแล้วก็คุณวิทัยครับคุณวิทัยมียัง1ค่ะ1ครับ1 2โอเคแล้วก็คุณทอม2ครับคุณนอม2ค่ะคุณปลากระป๋องปุ้มปุ้ย2ป่ะคะ2ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยคุณสุภเฤกษ์ค่ะ1ครับพี่สันธิชัยคุณสันธิชัย1ค่ะ1ครับคุณวรนิต1ค่ะ1ครับคุณระวัตร4นะครับผมโอเคคุณหนุ่มคุณหนุ่ม1ค่ะ1ครับคุณชัยวัฒน์2คุณชัยวัฒน์2ครับเมื่อกี้คุณเซ็นน่าจะ3คุณชัยวัฒน์ป่ะไม่คุณชัยวัฒน์2ครับโอเคเดี๋ยวไล่ต่อให้คุณประสาน2ครับคุณอุรุสาน1เดี๋ยวนะคุณมินิโม1ใช่ไหมโอเคไม่ลูกค้าบางทีเขาพิมพ์มาอีกทีนึงไงคะคุณอุรุสา1ค่ะใช่ค่ะต่อค่ะคุณมินิโมคุณมินิโม1ค่ะไปแล้วค่ะคุณเซ็งมันเซ็งไม่ได้เมื่อกี้อ่านชื่อคุณมินิโมไปแล้วไงคะนี่ไงไปแล้ว
โอเคถึงไหนเมื่อกี้ถึงคุณอรุษาค่ะคุณอรุษา1ค่ะคุณพันลบคุณพันลบ2ค่ะน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะในไลฟ์ถึงคนไหนท่านสุดท้ายเมื่อกี้ไม่รู้รายละเอียดคุณอ้ําไปแล้ว2โอเคอันนี้แจ้งไปแล้วถล่มทลายถล่มทลายเลยค่ะลูกค้าฉีดวัคซีนถูกพี่ชงวุฒิมาไปฉีดวัคซีนก่อนพี่ชงวุฒิมาครับพิมพ์มาก่อนเลยพิมพ์ทิ้งไว้ให้ผมพี่ชงวุฒิพิมพ์ทิ้งไว้เลยนะพี่ชงวุฒิพิมพ์ทิ้งไว้เลยคุณโน้ต CF1 ค่ะโอเคโอเคคุณชงวุฒิทันค่ะยังอยู่ในไลฟ์ค่ะคุณย้ำกันอีกทีครับซื้อ2แถม1ขนาด A4 ทุกชนิดนะครับคูโบบูเทโลดอลลาร์โลฟรีดอมไลน์ไมค์กิจCF มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวสีไปเลือกกันหลังจากนี้นะครับเครียดๆนะลูกค้าตอนเนี้ย2แถม1รอชอบกันใช่ไหมโปเนี่ย30วิสุดท้าย1นาทีสุดท้ายละกันลูกค้า1นาทีสุดท้ายคุณทรงวุฒิคุณทรงวุฒิ1นาทีสุดท้ายนะเร็วๆคุณทรงวุฒิท่านสุดท้ายเนี่ยคุณมีทีลา1ค่ะคุณทรงวุฒิคุณทรงวุฒินับย้อนนับ10ละกันถอยหลังนะคะคุณทรงวุฒิ2ค่ะ1นาทีเหรอคะจับเวลานะ1นาทีนะ1นาทีสุดท้ายนะขออนุญาตจับเวลานะทำไม่เป็นไหนคือ1นาทีอันนี้ดิอันนี้อ่ะลูกค้าจับเวลานะจ๊ะลูกค้าเร็ว CF มาเร็ว1นาทีนะ CF มาอีก1นาทีสุดท้ายคุณเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณมีทีลาไปแล้วคุณทรงวุฒิ2คุณเพลินบอกว่าเพิ่มอีก1คุณเพลินเมื่อกี้น่าจะ1มั้งโอเคคุณเพลินเป็น2คุณเพลินเป็น2นะแคปนะแคปนะลูกค้าต้องแคปนะจ๊ะต่อไปคุณ AKE คุณเอก2ค่ะครับผมคุณเอเป็น2คุณมีโมเป็น2โอเคลูกค้าราคานะลูกค้าต้องจ่ายนะคะ1เซต 1,100 บาทไม่รวมค่าส่งนะ 1,100 บาทไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าปกติราคา550บาท 1,100 บาทไม่รวมค่าส่งนะต่อ1เซตนะคุณสุมนาไม่เห็นนะครับเดี๋ยวคุณสุมนาคุณสุมนาไม่เห็นเลยค่ะแจ้งเลยนะครับแล้วก็คุณมีโม2คุณสุมนาวิสุดท้ายนะครับ10วินะครับให้คุณสุมนาแจ้งนะครับถ้าคุณจิดาภารับพิมพ์ CF นะครับ1นาทีสุดท้ายนะทุกคนขอ1นาทีสุดท้ายนะลูกค้าขอเอาที่เราเห็นที่หน้าจอเรานะงั้นมันหมดแล้วนะ1นาทีสุดท้ายนะคะทุกคน1นาทีสุดท้ายขอเห็นที่หน้าจอเรานะคะคุณสุมนาคุณสุมนาเอามั้ยคะคุณสุมนาคนสุดท้ายเอามั้ยคะหมดแล้วนะคุณสุมนาคนสุดท้ายไปแล้วนะขออนุญาตไปแล้วนะลูกคุณสุมนาได้นะทันพอดีแคปให้หน่อยครับคุณสุมนา2เซตนะแคปเลยค่ะโอเคครับผมจบที่คุณสุดท้ายคุณสุมนาแล้วก็ขอบคุณมากจบขอบคุณมากๆมีของส่งมาเนี่ยไม่เป็นไรลูกค้าเราจะพยายามหามาโอเคนะคะครับคุณนดได้ค่ะคุณนดได้ค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวทักทายกันต่อหลัง okay. ในอินบ็อกซ์นะครับรอนะรอโอนนะโอเคได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็วันนี้ลูกค้าโอนนะโอนเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องจัดทยอยของนะเดี๋ยวเราแจ้งยอดไปแล้วลูกค้าขอความกรุณาเป็นไปได้นะสะดวกโอนให้เราเร็วนิดนึงนะเราจะได้จัดของทยอยจัดนะก็อย่างนี้ละกันโอนก่อนจัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบางสีหมดไปก่อนเนี่ยดูจากจำนวนแล้วนะขออนุญาตโอนก่อนจัดก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหม A4 ตอนนี้ลูกค้าของเนี่ยอิตาลีเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างช้าบินมาก็นานแล้วบินมาก็นานแล้วอิตาลีหยุดแล้วด้วยเป็นซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปก่อนตอนนี้นะโอเคลูกค้าโอนเร็วนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราใครโอนก่อนจัดสีให้ก่อนนะคะขออนุญาตตามนี้นะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ